สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ A ใน A ราวแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานเป็นเดือนพี่เอไม่ได้ทำวิดีโอมาเดือนหนึ่งแล้วเกรทปกติเราต้องทำทุกอาทิตย์เนื่องด้วยติดเชื้อโรคระบาดนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนป่วยหนักไปนานแล้วก็พักร่างพักสมองเพราะว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์เลยเกรทเพิ่งจะกลับมาเป็นคนปกติได้อาทิตย์เนี้ยที่สามารถพูดคุยได้แล้วก็เดินออกไปในพับลิกได้นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องงานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานเรื่องเมืองแอดเลดเนาะแล้ววันนี้เราก็นั่งอยู่กับน้องเกรทนะคะค่ะน้องเกรทเนี่ยก็มาอยู่แอดเลดนานแค่ไหนแล้วตอนนี้มาอยู่9เดือนแล้วครับพี่เอเฮ้ย9เดือนเหรอ9เดือนแล้วจะปีนึงแล้วอ่ะครบปีแล้วครับจะครบปีแล้วค่ะก็คือสาเหตุที่เราอยากให้น้องเกรทมาคุยวันนี้เพราะว่าเกรทนี่ค่อนข้างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการหางานคนนึงเลยนะในสำหรับน้องคนไทยที่รู้จักในเมืองแอดเลดเนี่ยก็เลยอยากจะให้เกรทมาช่วยแนะนำวิธีการแบบเตรียมตัวหรือทำยังไงที่จะแบบได้งานไวขึ้นหรือมีโอกาสในการที่จะได้งานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเราอยากจะบอกว่าณตอนเนี้ยแอดเลดอ่ะคึกคืนมากคนเยอะมากแต่ว่าช่วงเปิดบอร์ดเดอร์ใหม่ๆเนี่ยมันยังแบบจะเรียกว่าอะไรล่ะช่วงเปิดบอร์ดเดอร์ใหม่ๆอ่ะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะคนชาติอื่นก็ยังไม่เยอะเท่านี้แต่ตอนนี้คือเต็มเยอะแอดเลดคึกคืนมากมันก็เลยทำให้โอกาสมันก็จะเริ่มน้อยลงอะเนาะเพราะว่าคนมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราก็มีน้องๆหลายคนก็บ่นๆกันมาว่างานหายากด้วยทั้งงานทั้งที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเนาะพอคนเยอะขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับงานแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงวันนี้นะคะเราก็เลยอยากให้น้องเกรทมาช่วยแนะนำเทคนิคว่าทำยังไงถ้าเกิดอยากจะมาแอดเลดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันแอดเลดมันเป็นเขต regional area เนาะหลายๆคนก็อยากจะมาอยู่ที่นี่เพื่อเหตุผลหลายๆอย่างเนาะที่เรารู้กันนะเนาะพี่ฝากเกรทช่วยแนะนำให้กับทุกคนนะคะว่าคุณจะเตรียมตัวมายังไงหลังจากที่มาอยู่แล้วเกรทเนี่ยคือเคยไปสมัครงานประมาณ 4-5 ที่แล้วเนาะแล้วก็ได้ทุกที่แล้วก็ได้ทำงานร้านอาหารฝรั่งซะส่วนใหญ่ก็เลยพี่ก็เลยคิดว่าเกรทน่าจะมีเทคนิคหรือว่ามีแบบมุมมองในเรื่องของการเตรียมตัวมาค่อนข้างโอเคเลยเนาะอ่ะฝากหน่อยก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ชื่อเกตนะครับก็มาอยู่แอดเดเลดได้9เดือนแล้วตอนนี้ก็กำลังจะศึกษาต่อทางด้านคุกกอรี่ครับครับก็การมาแอดเดเลดช่วงแรกถือว่าเป็นเมืองที่แบบเงียบมากไม่มีคนเลยเทียบกับตอนนี้แล้วคนมาเยอะมากๆแล้วการแข่งขันก็ต้องสูงมากๆแน่นอนก็เลยอยากจะมาแนะนำการเตรียมตัวในการหางานและการหาที่พักให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับการหางานที่นี่ง่ายๆเลยก็คือถ้าจะเดินตามสาย hospitality นะครับอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์มาสักนิดนึงจากไทยเพื่อที่จะเข้ามาใส่ในเรซูเม่ครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องที่สำคัญเลยคือภาษาอังกฤษต้องได้มาสักนิดหน่อยก็ยังดีครับในการสื่อสารได้เพื่อที่จะได้เข้าใจระหว่างเจ้านายกับลูกค้าด้วยหรืออะไรอย่างนี้ครับผมเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันก็เรซูเม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการหางานครับใส่ประสบการณ์เข้าไปแล้วก็เคยทำอะไรมาบ้างเราสามารถเพิ่มเข้าไปในเรซูเม่ได้หมดเลยครับว่าจะทำยังไงให้เรซูเม่เราดึงดูดเพราะว่างานที่เราสมัครไปเกี่ยวกับการบริการเราก็ต้องใส่งานใส่ experience ของเราครับประสบการณ์ที่เป็นกับการบริการเข้าไปให้เขาดึงดูดให้เขาสนใจเราครับก็ช่วงแรกถ้าสนใจงานของ Hospitality นะครับจะมีกลุ่ม Adelaide Hospitality Queue ก็สามารถเข้าไปแนะนำตัวเองได้แล้วก็บอกประสบการณ์ของตัวเองว่าเราสนใจอยากจะหางานทางด้านไหนก็ตั้งแต่งาน Hospitality ก็จะมีตั้งแต่ล้างจานทำงานอยู่ในครัว Back of House หรือทำเป็น Front of House ก็คือแบบเป็นพนักงานบริการพนักงานเสิร์ฟหรือเป็นแคชเชียร์หรือรีเทลก็ตามครับผมครับค่ะแล้วคือเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนคือตอนนี้เกรทน่ะทำงานอยู่ร้านเป็นแบบ
ร้านไก่ทอดใช่ไหมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะทำงานที่ Athlete Oval แต่ก่อนหน้าเนี่ยคือน้องอะเคยไปทำเป็นเชฟ breakfast chef ที่ร้านอาหารเป็นแบบMalaysian Fusion Cafe ใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนที่เกรทเดินทางมาถึงอะน้องใช้เวลากี่วันในการได้งานใช้เวลา2วันในการได้งานครับก็สมัครตาม Hospitality Queue ก็ได้งานเลยครับก็คือน้องเนี่ยเรียกว่าอะไรก็เตรียมเรซูเม่มาดีด้วยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีสกิลมาตั้งแต่จากที่เมืองไทยแล้วนะคะน้องก็เลยแบบอยากจะเหมือนแบบอยากจะมาบอกทุกคนว่าในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองในเรื่องของภาษาแล้วก็สกิลต่างๆในการอย่างน้องสมัครงานในครัวก็ต้องมีสกิลในครัวเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันพอชนะตอนนี้การแข่งขันมันสูงอ่ะเขาก็ต้องเลือกคนที่ชนะเลิศที่สุดที่ดีที่สุดเนาะเวลาที่เราไปยื่นแต่ถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแน่นอนมันต้องยากอยู่แล้วก็แบบอย่างจะไปสมัครเสริมเนี่ยภาษาก็มีความสำคัญถ้าแบบคุณสื่อสารไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงที่เนี่ยคนไทยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเท่าแบบเมืองใหญ่ๆอย่างเมลเบิร์นซิดนีย์เนาะลูกค้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็ต้องใช้เป็นภาษาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดภาษาไม่ได้เลยแต่ว่าคุณไปสมัครงานเป็นพนักงานเสิร์ฟมันก็ไม่เมคเซนส์ใช่ไหมที่ว่าคุณจะได้งานแล้วถ้าอ่านนึกดูว่ามันไม่ใช่มีแค่คนไทยที่มาอยู่ที่นี่มันชาติอื่นแบบจีนไต้หวันมาเลอินโดเขาก็มาอยู่ที่เนี่ยแล้วการแข่งขันนะมันไม่ได้มาแค่คนไทยแข่งขันกันเองมันต่างชาติเขาก็มาแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยน้องๆที่อยู่ที่แอดเลดไม่ใช่ที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วอยากจะมาที่แอดเลดเนี่ยอยากให้รู้ว่าแอดเลดเป็นเขตออริจินอลแอเรียนะคะให้นึกภาพต่างจังหวัดกับกรุงเทพถ้าเราไปกรุงเทพอะออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกห้างก้าวก็ออฟฟิศทุกห้างก้าวก็ออฟฟิศหรือว่าห้างอย่างเงี้ยอะมีทุกเขตมีทุกแขวงทุกอย่างคือมันคนมันถึงเข้าไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปหางานกันถูกปะแต่ว่าค่าครองชีพในกรุงเทพมันก็จะสูงเทียบกับต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็ความวุ่นวายมันก็จะต่างกันกับต่างจังหวัดก็แอดเลดก็เปรียบง่ายว่าเป็นต่างจังหวัดของกรุงเทพนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าน้องแบบอย่างบางคนอะคิดว่าจะมาแอดเลดดีไหมแบบกลัวนู่นกลัวนี้ก็พี่บอกเลยถ้าอยากจะแบบคือมาแอดเลดที่ได้แน่ๆเนาะธรรมชาติความสงบสุขความร่มเย็นความอะไรอีกล่ะเรียบง่ายในชีวิตแล้วก็ชีวิตค่อนข้าง slow life แล้วก็ตึกสูงๆมันไม่ได้มีเยอะทีนี้ถ้าเกิดคุณจะหนีความเป็นกรุงเทพมาเพื่อที่จะมาอยู่แอดเลดคุณต้องยอมรับในสิ่งนี้ด้วยว่าพอมันเป็นอะไรที่เป็นต่างจังหวัดอะธุรกิจบิสเนสมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าอย่างแบบเมืองใหญ่ๆอย่างซิดนีย์เมลเบิร์นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะมาอยู่ที่นี่เรากังวลเรื่องงานอะกลัวจะไม่ได้อะอย่ากังวลว่ามาถึงแล้วจะไม่ได้งานถ้ากังวลจริงๆสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือการเตรียมตัวไม่ใช่แบบไม่เตรียมอะไรมาเลยแล้วมาถึงแล้วก็แบบโอ๊ยที่นี่หางานยากจังอะไรมันเป็นเรื่องปกติอะนะคะเขาก็ต้องเลือกคนที่ดีมีความสามารถมีประสบการณ์มีสกิลอยู่แล้วแล้วก็ประมาณนี้อันนี้เราก็จะมาคุยกันประมาณนี้เพราะว่าเราก็เป็นห่วงไงกลัวคนมาถึงอะไรแล้วแบบเฮ้ยหางานไม่ได้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวเนาะพี่ก็เลยอยากให้เกรทฝากส่งท้ายหน่อยว่าน้องๆที่อยากจะมาอยู่แอดเลดแล้วก็กังวลเรื่องการหางานเนี่ยนั่นแหละควรจะแบบเขาเรียกว่าอะไรควรจะเตรียมตัวมายังไงดีอะก็นะครับสำหรับคนที่อยากมาแอดเลดนะครับแอดเลดเป็นเมืองที่สงบมากผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ครับแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไปกับการหางานนะครับก็อยากให้มาลองดูก่อนและที่สำคัญเลยความกล้าที่จะเข้าไปสมัครถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราได้แค่ไหนเพราะงั้นเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปสมัครงานเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะฟังไม่รู้เรื่องเราสามารถถามเขาได้ว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราสามารถถามเขาซ้ำๆได้ซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อเรามาอยู่ต่างที่แล้วเราไม่เข้าใจภาษาครับเราก็สามารถพยายามที่จะสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องได้ครับก็ขอให้ทุกคน
ที่กำลังจะมาแอดเลดนะครับเตรียมทักษะทางด้านภาษาแล้วก็สกิลที่สำคัญในการหางานที่นี่อย่างเช่นบาริสต้าบาร์เทนเดอร์การทำอาหารต่างๆครับถ้ามีก็เตรียมมาจากที่ประเทศไทยครับก็ขอให้ทุกคนที่มาที่นี่ได้งานได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ฝากช่อง PA ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเรา2คนเนาะใครที่จะมาแอดเลดก็ทักทายได้นะคะนี่ก็คือน้องเกรซนะคะแล้วก็นี่ก็คือ PA นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเกรซมากๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง AR แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในอีพีโซดหน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมนะกดเลยจ้ากดเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วกลับมาเจอกันใหม่จ้าไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ